จะพาคุณผู้ชมมาติดตามปฏิบัติการพิเศษของตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่ลงพื้นที่กวาดล้างยาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอยู่แถวๆชุมชนริมคลองย่านลาดกระบังค่ะสามารถยึดของกลางได้หลายรายการทีเดียวนะคะตอนนี้ค่ะคุณดาราวันขันติวงศ์ผู้สื่อข่าวของเรารอรายการสดอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะเปิดปฏิบัติการเอ็กซเรย์ชุมชนริมคลองย่านลาดกระบังค่ะจากการตรวจสอบนะคะพบว่าภายในชุมชนมีการปลูกต้นกระท่อมนะคะในชุมชนด้วยรวมถึงสามารถตรวจยึดยาบ้าและอุปกรณ์การเสพได้หลายรายการค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และทหารเปิดปฏิบัติการปิดล้อมชุมชนย่านลาดกระบังเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับโดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าทำลายต้นกระท่อมในบ้านหลังหนึ่งพร้อมแถลงผลการกวาดล้างครั้งนี้ว่าหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการเผยแพร่ระบาดยาเสพติดจึงจัดกำลังเข้าตรวจพื้นที่ลาดกระบังชุมชนตลอดแนวคลองลาดบัวขาวขณะที่นายบุญส่งยะลังวงอายุ74ปีเจ้าของบ้านที่ปลูกต้นกระท่อมยอมรับว่าปลูกต้นกระท่อมมานานกว่า20ปีแต่คนที่ปลูกคือลูกเขยเพื่อนำมาบริโภคไม่มีการนำมาผลิตเป็นน้ำกระท่อมขายตัดทิ้งได้นะลูกนะตัดได้บอกตัดได้หมดเลยของผิดกฎหมายตัดได้อนุญาตรู้แต่แรงไหมคะว่ามีความอันนี้มันรู้เหมือนกันแต่ก็รู้ไม่มากการปฏิบัติครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังตรวจค้น21เป้าหมายใน3ชุมชนได้แก่ร่มเก้าลาดบัวขาวและประชาร่วมใจจับผู้ต้องหาได้17คนใน23คดีพบยาบ้า246เม็ดยาไอซ์43กรัมต้นกระท่อม18ต้นและน้ำกระท่อม 1.5 ลิตรเตรียมบรรจุลงขายในขวดนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่ผู้ต้องหานะคะใช้ส่งยาบ้าไว้ตรวจสอบด้วยค่ะสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้มาจากการร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่ที่ขอให้เจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาตรวจสอบชุมชนเนื่องจากพบว่ามีการลักลอบขายยาเสพติดในลักษณะเป็นผู้ขายรายย่อยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ระดมกวาดล้างยาเสพติดในชุมชนค่ะโดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเดินหน้านะคะในการเอ็กซเรย์ชุมชนอีกหลายชุมชนเลยทีเดียวเพื่อที่จะเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำความผิดค่ะค่ะขอบคุณคุณดาราวันนะคะรายงานสดจากในพื้นที่แต่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเอ๊ะปลูกไว้เพื่อบริโภคเนี่ยยังคุยกับพี่เคนโดอยู่เขาบริโภคไปทำอะไรคะความเชื่อหลายๆคนเขาคิดว่าเอาไปใส่ต้มใส่แกงแล้วรสชาติอะไรมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะแบบคนต่างจังหวัดแต่จริงทำไม่ได้นะคะคุณผู้ชมผิดกฎหมายนะครับใช่ค่ะปลูกมาเป็น20ปีนะกรณีนี้นะคะ